สำหรับการใช้งานสมุดคอลเลกชันนะครับแบบที่บางทีหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าไปดูแบบละเอียดนะก็แค่แบบของดรอปก็ยัดของดรอปก็ยัดลองไปไล่ดูครับมันอาจจะมีค่าสถานะอะไรที่ทำให้ตัวละครของเรามันเติบโตพัฒนาขึ้นมาเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ ACK Game Top Up Center บริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่น Valorant PUBG Mobile Free Fire ROV Genshin Impact และอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ACK Game Top Up Center นะครับผมจะแนะนำเรื่องของการหาค่าแม่นยำในสมุดนะครับอันดับแรกให้เราฟิลเตอร์ก่อนอันนี้ก็ระดับนี้นะเลือกเป็นทั้งหมดนะครับขั้นเสริมพลังจริงๆอันนี้เอาแบบสแตนดาร์ดก็ได้เราลดลงมาแค่7ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ได้โชว์ออกมาเยอะมากส่วนเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวจะพาดูว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นที่นี่ความแม่นยำนะครับความแม่นยำเฉยๆนี่แหละนะครับเป็นความแม่นยำหลักนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยความแม่นยำ PVE นะครับอันนี้สำหรับตีบอสนะไอความแม่นยำ PVP ใครอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะมีความแม่นยำระยะใกล้นะครับแล้วก็จะมีความแม่นยำระยะไกลอันนี้แล้วแต่สายอาชีพนะใครตีใกล้ตีไกลเลือกเอานะครับผมตีใกล้ผมก็จะเลือกเป็นความแม่นยำระยะใกล้ประมาณนี้นะครับหมดละพอเราฟิลเตอร์ได้แล้วเนี่ยทั้งหมดที่ออกมาตรงนี้นะครับเราก็มานั่งไล่ดูเลยครับว่ามีอะไรที่เราสามารถแบบทำได้ของบางอย่างเอาเริ่มตั้งแต่หน้าแรกกันแล้วกันเอาเริ่มที่หน้ามอนสเตอร์ก่อนไอของพวกนี้เนี่ยปกติเราก็ฟาร์มได้มาจากการดรอปอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาแบบไม่ปกติก็คือเราจะไปดึงกันในตลาดเนาะนะครับก็วิธีการหาสมมติผมยกตัวอย่างอันนี้เลยแล้วกันนักแก้ปัญหาขั้น2นะครับได้แม่นยำหนึ่งนะครับคุณก็คลิกไปที่รูปถุงนะครับมันจะมีแหล่งที่มาอยู่แหล่งที่มาเนี่ยก็คือดรอปจากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็แท็บถัดมาเนี่ยจะเป็นการสร้างซึ่งอันไหนถ้าสร้างได้มันจะขึ้นบอกว่าสามารถสร้างได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ใช้งานง่ายสุดๆนะครับก็คือตลาดนะครับมันจะบอกเลยเนี่ยราคาต่ำสุดต่อชิ้นตอนนี้เท่าไหร่นะครับอย่างเนี่ยกระเป๋าเป้เก่าเนี่ยกองนี้เนี่ยราคารวมไม่รู้เท่าไหร่นะน่าจะประมาณ40-50กว่าเกือบ60นะครับแต่ว่าราคาต่ำสุดต่อชิ้นเราดูราคาต่ำสุดต่อชิ้นเป็นหลักอยู่ละนะครับก็ถ้าพอจะไหวถ้ามีเพชรถ้ามีอะไรพอไหวนะครับก็ไปดึงในตลาดได้นะครับอันเนี้ยกดมาที่เนื้อกระต่ายเนี่ยเห็นมั้ยราคาในตลาดนะครับต่ำสุด28 29 30ประมาณนี้นะครับเนี่ยไล่ลงมาเลยแม่นยำ PVE ความแม่นยำแม่นยำระยะใกล้เนี่ยอันนี้แม่นยำ PVE อันนี้น่าจะถูกนะไม่น่าแพงเนี่ยคลิกที่นี้ดูเนี่ยอันละ19นะครับผมขาด4อันอ่ะตีกลมๆอันละ20นะครับผมขาด4อันก็80เพชรถ้าผมอยากจะดึงเลยตอนนี้80เพชรก็ดึงได้เลยได้แม่นยำเพิ่ม1แต้มนะครับเนี่ยไล่ๆลงมาอันที่มันแบบ40อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเยอะหน่อยนะก็เอาไว้ที่หลังก่อนก็ได้นะครับเอาอะไรที่มันแบบว่าง่ายสำหรับเราอ่ะนะครับง่ายสำหรับเรานะยัดก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้มี5เมตรเองนะครับความแม่นยำ PVE นะครับเราก็ไปดูเนี่ย5อันโหอันละ45 5อันอันนี้ค่อนข้างมีราคาแต่ส่วนตัวผมก็น่าจะเคยดรอปอันนี้มาแล้วแต่ผมขายตลาดหาเงินก่อนนะครับเพราะว่าเพชรขาดแคลนเนี่ยแม่นยำระยะใกล้นะอันนี้มีเนื้อชิ้นใหญ่นะอันละ39นะครับดอกไม้สีฟ้าอันละ17นะครับเนี่ยไล่ดูนะครับแล้วก็ต่อมานะครับที่แท็บของความสำเร็จนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอาชีพเมนต์ที่เราปลดล็อกนะครับว่าจะได้มาจากไหนอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละครับทำค่าอาชีพเมนต์ของตัวละครนะครับจะได้ของพวกนี้มาแล้วก็มายัดนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากต่อมาในส่วนของอุปกรณ์อันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างง่ายผมอยากจะแนะนำในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะทำง่ายแล้วก็ไม่เปลืองมากนะอ่ะผมยกตัวอย่างไล่ๆมาเลยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นเริ่มต้นที่อันนี้การเติบโตไร้สิ้นสุดที่3นะครับผมต้องการเนี่ยผ้าคลุมเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยในตลาด44เพชรนะครับอันนี้ถ้าใครไหวก็ดึงได้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ผ้าคลุมเขียวอีกอันนึงนะครับอันนี้ค่อนข้างแพงนิดนึง189เพชรนะครับถ้าใครดรอปมาหรือว่าใครคราฟได้นะครับจริงๆคราฟมาก็แนะนำให้ใส่ก่อนเพราะไอ้ช่องผ้าคลุมหลายๆคนยังเป็นผ้าคลุมขาวอยู่ผมเองก็ยังเป็นผ้าคลุมขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยได้ป้องกันได้ HP สูงสุดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่อยากได้หรอกนะครับเพราะว่าผมรอดรอปเอานะครับดูบรรทัดต่อมาหน่วยกล้าตายแห่งความลับนะครับเนี่ยมีต่างหูรูเบลัยอันนี้ค่อนข้างแพงนะครับ230เพชรนะครับใครไหวก็ยัดได้เลยนะครับผมไม่ไหว อันนี้เข็มขัดระดับรูเบลัยนะครับจริงๆจะบอกว่าไอ้พวกของสีเขียวเนี่ยลุ้นดรอปเอาได้นะแต่ถึงจะลุ้นดรอปยังไงอะถ้าของมันแบบ40 50 60 100เพชรอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะแนะนำให้สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยขายไปก่อนเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ครับแนวโน้มยังไงมันล้นตลาดอยู่แล้วนะฮะแนวโน้มมันล้นตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยมาดูอันนี้นะครับปริมาณการฟื้นฟูน้ำยา HP 1แม่นยำ PVE 1นะครับอันนี้เป็นของขาวแล้วนะครับอันนี้ง่ายมากเลยเนี่ยผมทำให้ดูเลยนะครับเนี่ยอย่างละ10เองครับ
3อัน30เพชรครับ30เพชรได้แม่นยำแต้มหนึ่งกับได้ HP ฟื้นฟูนุยา HP 1 30เพชรผมว่าคุ้มนะครับผมจะพาไปดึงเนี่ยซื้อเลยสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันจะซื้อที่ราคาต่ำสุดให้เราอัตโนมัตินะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยเนี่ยซื้อนะครับเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยซื้อ10เพชรนะครับเนี่ยอันเนี้ยซื้อ10เพชรนะครับเนี่ยซื้อมาเสร็จก็กดลงรวดเดียวปึ้งเนี่ยเรียบร้อยครับปริมาณฟื้นฟูน้ำยา HP 1แม่นยำ PVE อีก1แค่30เพชรเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับผมถือว่าคุ้มนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็มีเริ่มเป็นของตีบวกละนะครับเริ่มเป็นของตีบวกละนะมีอันเนี้ยกริดแหลมคมบวก7นะครับถุงมือนักบุญบวก5ธนูไม้หยาบบวก7นะครับแต่ว่าเวลาเราดูในตลาดเนี่ยมันจะเป็นราคาแบบบวก7เนาะเราต้องดูราคาที่มันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องไปบวกเองนะครับก็แต่ว่าบวก7มันเป็นขั้นปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยรองเท้าบวก5ก็เป็นขั้นปลอดภัยอยู่แล้วนะครับถ้าใครไหวนะครับก็สามารถดึงได้แต่ของขาวเนี่ยก็จริงๆถ้าใครไม่รีบเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทยอยดรอปนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันอันละ10มันถูกผมก็เลยไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องบวก30เพชรซื้อมาโยนจบเลยนะครับเนี่ยแม่นยำ PVE เนี่ยใช้แหวนแพลตินานะครับไม่มีไอเทมขายในตลาดนี่เข็มขัดแพลตินาโอ้โห 1,000 เพชรนะครับยังแพงนะครับเนี่ยไหลมาเรื่อยๆครับอันนี้ไม่สนใจการลดดาเมจระยะใกล้แล้วก็ความแม่นยำระยะใกล้นะเนี่ยราคาไม่มีของขายเนี่ย450ไม่มีของขายไม่มีของขาย500ไม่มีของขายนะครับพวกนี้เนี่ยเขาก็มักจะชอบดึงกันนะครับก็เวลาเราดรอปของขาวมาที่มันแบบไม่ผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยดูด้วยนะครับดูด้วยว่าแบบอะไรมันใช้ยัดสมุดดีๆเราจะได้แบบเผลอไม่ได้เผลอย่อยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยความแม่นยำระยะใกล้เนี่ยมีหอกทหารใจกล้าไม่มีของขายนะครับเนี่ยมีเนี่ยคมหอกทหารฝึกหัดเนี่ยอันนี้บวก7นะครับผมไม่มีของขายนะครับเนี่ยพวกเนี้ยต้องดูนะครับว่าคืออะไรนะไล่ๆดูไปเนี่ยอะไรหายากหาง่ายเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยจนเป็นของฟ้าของฟ้านี่ก็คือท้ายๆเกมแล้วตอนนี้คงไม่มีใครเอาของฟ้าบ้ามายัดสมุดนะครับถ้าใครอยากบ้าเอาของฟ้ามายัดสมุดตอนนี้ถ้ามันเป็นของผูกมัดแล้วมันไม่ตรงสายอาชีพเราโอเคยัดได้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นของผูกมัดนะแล้วไม่ตรงสายอาชีพที่เราใช้นะครับยัดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นของไม่ผูกมัดโยนตลาดหมดแหละถ้าเป็นของตรงสายก็คือใส่เองนะครับเนี่ยไล่มานะครับต่อไปของเก่านะครับของเก่าบางอย่างมันคราฟได้เนี่ยนะครับไม่ใช่บางอย่างของเก่าส่วนใหญ่มันเป็นของคราฟนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นของคราฟนะเนี่ยของเก่านะอันนี้ผมคราฟใส่ไปแล้วนะต่อมาอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็สามารถเนี่ยสร้างได้นะครับเนี่ยพอคลิกตรงนี้มันจะบอกเลยเนี่ยก้อนขนโมริออน2อันนี้เราก็คงไม่คราฟเนาะโมริออนแม่งของดีนะครับโมริออน10โมริออน60โมริออน175โมริออน350แล้วก็อันนี้ผมคราฟแล้วนะครับใช้นางหยาบแค่2นะครับใครไหวตรงไหนก็จัดไปนะครับต่อมากิจกรรมในกิจกรรมรอบนี้ไม่มีความแม่นยำเลยซึ่งอยากจะพิมพ์ไปบอกทีมงานมากว่าต้นเกมขอกิจกรรมแม่นยำได้ไหมขอของยัดอีเวนต์เนี่ยของยัดอีเวนต์ตอนนี้จะมีพวกแบบ EXP เพิ่มค่าประสบการณ์นู่นนี่นั่นเพิ่มดาเมจนู่นนี่นั่นนะครับแต่ไม่มีของกิจกรรมรอบนี้ที่เป็นแม่นยำแม้แต่อันเดียวโอ้โหแม่งเอ้ยทรหดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายการบอร์ดนี่ไม่มีอะไรอันนี้เป็นแค่อันที่ผมติดดาวว่าผมโฟกัสอยากจะเอาเนี่ยผมติดดาวแค่เนี่ยแม่นยำ PVE แม่นยำระยะใกล้แม่นยำ PVE นะครับมันเป็นของที่อย่างอันเนี้ยดรอปในถ้ำน้ำแข็งอย่างอันเนี้ยดรอปจากการฟาร์มทั่วไปอย่างอันนี้ก็ดรอปจากการฟาร์มทั่วไปนะครับประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานสมุดคอลเลกชันนะครับแบบที่บางทีหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าไปดูแบบละเอียดนะก็แค่แบบของดรอปก็ยัดของดรอปก็ยัดลองไปไล่ดูครับฟิลเตอร์ค่าสถานะที่คุณต้องการแล้วลองไปไล่ดูบางทีเนี่ยมันอาจจะมีไม่ใช่แค่ค่าแม่นยำมันมีทุกค่าแหละอยู่ในนั้นน่ะมันอาจจะมีค่าสถานะอะไรที่ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเติบโตพัฒนาขึ้นมาเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ